รยากาศแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งกับการดูรายการบอร์ดเกมไนท์จอใหญ่ๆร่วมกันกับ BGN Exclusive ประจำเดือนตุลาคมฮาโลวีนสยองจ้องทรยศ BGN In Cinema ที่ TCDC วันที่29ตุลาคมนี้พบกับกิจกรรมสนุกสนานขนหัวลุกตลอดทั้งวันติดตามความฮาบ้าสยองได้ที่ Facebook Fanpage BGN Squadงานนี้รับจำนวนจำกัดเพียง80ที่นั่งเท่านั้นเต็มแล้วเต็มเลยรีบมาลงทะเบียนกันได้ใน BGN Exclusive ฮาโลวีนสยองจ้องทรยศพี่วัดเจอ collapse room ครับเป็นห้องที่แบบว่าพื้นพังตู้ต้องคอยสปีดครับสปีดโรเลยครับหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งพอเดินเข้าห้องนี้ปุ๊บพื้นถล่มพอเดินเข้าห้องนี้ปุ๊บพื้นถล่มสปีดไม่พอหนีไม่ทันครับก็เลยตกลงไปในห้องเบสเมนต์1ห้องซึ่งเปิดใหม่ต้องโดนฟิสิคอลเดเมจ1ลูกครับดาวน์1ลูกเต่า2เลยมูฟยังไม่หมดแล้วก็การ์ดยังไม่ได้เปิดเดินต่อไปต่อไปใช่เดินอีกเดินอีกเดี๋ยวผมเดินไปหาที่เปิดก่อนเลยลงข้างล่างไปดีกว่าลงไปข้างล่างดีกว่าใช่ใช่โอเคเดินต่อไปเบสเมนต์เจอกับแพนิครูมครับเวลาจะออกจากห้องนี้ออกไปอีกแล้วปกติแต่ถ้าทอยสปีดได้เกิน3สามารถเลือกวาร์ปไปห้องที่มีช่องส่งอาหารได้เป็นทางลับหลังบ้านในห้องหลบภัยมีอีเวนต์ครับพอเข้ามาในห้องหลบภัยมันก็ดูแบบเป็นบรรยากาศที่แบบรอบข้างมันเหมือนเป็นแบบเคาะแล้วมันเป็นก้องก้องก้องเหมือนเหล็กความรู้สึกของเราก็คือโอ้ยถ้ากูต้องอยู่ในนี้ไปนานๆกูจะเครียดเหมือนกูเคยเจอแบบนี้มาก่อนน้องว่านับพี่วัดอยู่ในเกมยังนับเราลืมไปนานแล้วเราลืมไปแล้วไม่ได้ข้างบนมีแมวเราตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อยู่ในห้องนี้นานก็เลยคิดว่าจะเดินออกจากห้องปรากฏว่าเจออะไรขวางหน้าอยู่เฮ้ยมันมีบันไดอันนึงขึ้นลงมาที่หน้าเลยพี่แล้วห้องเนี้ยที่เจอบันไดลับบันไดลับเนี้ยจะไปเชื่อมกับห้องไหนก็ได้ที่อยู่ชั้นข้างบนขอเอาอันนี้ไปเล่นไอ้เกมที่แล้วได้ไหมคือถ้าได้อันนี้ดีเลยนะโคตรดีเลยจะบอกว่าบ้านตอนนี้คือรู้สึกเดินง่ายมากเลยเปิดเจอนู่นเจอนี่ห้องไหนของชั้นบนครับห้องนี้แหละครับการเคลื่อนไหวผ่านบันไดเนี่ยครับปกติเราคือนับ1ช่องเหมือนกันเวลาข้ามแต่เนื่องจากพี่เป็นคนเปิดเจอพี่สามารถเดินมาห้องนี้ได้เลยนะตอนนี้โดยที่ไม่เสียค่าเดินอ๋องั้นยังไม่เดินยังไม่เดินนะถ้าเดินไม่ค่อยไหวเจ็บหลักก็รอเขารอเลยโอเคประตูมี3ด้านโอ้โห8ไม่เผื่อไว้รอบอื่นเลยอ่ะเราเดินกลับมาเดินกลับมาเปิดทำไมฮะเปิดชั้น2เพิ่มนะครับมาเจอกับเกมรูมครับห้องเกมในห้องนี้มีอีเวนต์ครับอุ้ยห้องนี้ของเยอะไปหมดเลยจะบอกนะเจออีเวนต์ Thailand Board Game Show ที่ลงอยู่มีบูธคือมีอีเวนต์เจออีเวนต์ไงถึงกับมีบูธโปรดิวเซอร์ก็เห็นเทสที่เขารักตายเลยเนี่ยไม่ได้ทำบ่อยพอเข้ามาในห้องนี้เป็นห้องเกมรูมใช่ป่ะของเยอะแยะมีเกมนู่นนั่นเต็มไปหมดระหว่างที่กำลังมองเกมต่างๆมองบูธอีเวนต์อะไรที่เกิดขึ้นอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่ข้อเท้ามันมีอะไรเหนียวๆมาเกาะเฮ้ยอะไรอะชิบหายแล้วรู้สึกไม่ดีมาแรงหรือเปล่าไม่ดีมันหนวดหรืออะไรหรือมันอะไรกันแน่มันหยุยต้องทอยสปีดหนีแล้วครับแมงเฮ้ยต้องอะไรอะหยุยหยุยอะไรอะหยุยหยุยสะบัดขาลุกลุกทันทีได้สปีดเพิ่มอีกหนึ่งด้วยได้ซับสปีดเป็นการฝึกฝนมาลูกสาวแข่งต่อเปิดต่ออยู่แล้วมาพร้อมลูกขนาดนี้ห้าไอ้สี่ปลาลูกไปกับแม่เอาแล้วเจอลิฟต์พิเศษครับลิฟต์นี้สามารถทอย2ลูกได้เวลาอยู่ในลิฟต์เป็นการกดปุ่มแต่ว่ามันจะมีปุ่มแบบ0 1 2 3 4ใช้ลิฟต์ไปเลยใช้ลิฟต์ไปเลยมันขวางมันขวางอ่ะงั้นทอยลิฟต์2ลูกได้ครับลิฟต์ตกอีกแล้วอีดอกเยอะทำไมอ่ะถ้าเป็นศูนย์ลิฟต์จะตกไปที่ชั้นใต้ดินแล้วก็ทอย1ลูกโดนฟิสิคอลเดเมจเอาก็ดึงไปลงไหนไม่รู้แล้วต้องยังเดินต่อได้อยู่นะใส่3ไปเบสเมนต์ครับเจอห้องออร์แกนครับเดินจังหวะที่เดินเข้าไปได้ยินเสียงดนตรีต้อนรับเดินโยกกับลูกไปลูกก็สนุกใจจอยเดินโยกป๊อปแป๊ะโยกไปแป๊บนึงหันไปอุ้ยมีคนโยกด้วยอีกคนนึงอะไรอุ้ยก็มีอุ้ยเต็มไปหมดเลยแต่ม
กลายเป็นห้องเนี้ยทุกคนเต้นเว้ยใช่แล้วแบบมีเงาแต่ว่าแบบแต่ว่าแบบเป็นทางเพลนนะเหมือนโอปาซิตี้50เออพอหันไปเหมือนแบบเป็นผีเต้นเป็นเงาๆเต็มหมดช็อกแล้วช็อกแล้วระหว่างที่เต้นไปเต้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีของค่อยๆหล่นลงมาใส่ตัววิ่งๆๆๆรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้ล่วงมาเป็นชิ้นเล็ก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 พอหันไปมองดีๆมันเป็นแมลงไอ้แมลงพวกเนี้ยค่อยๆทะลักเข้าไปในเนื้อในตัวทะลุผิวหนังอยู่ในผมต้องทอยซานิตี้ครับหลอนไหมจะหลอนไหมอืมคุณพยายามสะบัดไปข้างซ้ายเพื่อให้ทุกอย่างก็หายไปหมดมีแต่เสียงบอกแต่เสียงเริ่มๆเสียงเริ่มๆ รอดไปได้ครับแล้วก็ได้ค่าความคลั่งเพิ่ม1สถิติขึ้นสติมาเออนะคะเคอร์เชิญครับ3ออกเบสเมนต์นะครับไปรักษาด้วยนะเจอห้องที่ถูกทิ้งร้างครับห้องนี้มีโอเอ็นพอเข้ามาในห้องนี้มันเป็นห้องที่ถูกทิ้งร้างไว้เฟอร์นิเจอร์ไม่มีเลยมีแต่พรมมาเยอะลงเดินเข้าไปสำรวจพรมเลยคือมีแมวกระโดดลงมาป้าจะบอกนะว่ามันเครื่องแมวปึ้งไปแต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแรงมากแมวมันน่าจะบาดเจ็บแต่มันไม่บาดเจ็บมันสะบัดตัวเองนิดนึงแล้วก็เดินมาหาคุณครับคุณได้แมวเป็นมอนสเตอร์ครับกูไม่เห็นได้สัตว์เลี้ยงมั้งเลยขอโทษโอเมนใช่6ลูกได้2หัว2แต้มเอง6ลูกได้1ก็มีนะพี่โจบ้านเราใหญ่มากพอแล้วครับโอ้ยอ่ะแล้วรักษากูหลังเหลือกูเอาไปก่อนไปต่อ4เปิดแมปก่อนชั้น5 1ไปนู่นเลยอ่ะ2อันนี้ก็ตันใช่มั้ยเลี้ยวมาทางนี้เจอกับชาเปลครับเป็นห้องสวดเข้าไปถึงแล้วก็เป็นห้องสวดมีศาสนาถูกด้วยมีหน้าต่างกระจกบานๆสีๆตรงนี้จบเทิร์นที่นี่ได้1 sanity ครับและในห้องนี้มีอีเวนต์ด้วยครับผมก็ต้องจบคุณเดินค่อยๆเดินช้าๆไม่เดินสับเดินสับเลยเหรอคุณเดินสับเดินแบบไปกลับพวกคุณเหยียบพื้นจะได้เหยียบๆๆคุณเดินกลับเหยียบๆไปเรื่อยๆแล้วสมมุติคุณที่สุดเอ๊ะเหยียบๆๆๆๆพวกเนี้ยมันมีมากกว่า1เสียงมันไม่ใช่เสียงคุณมีคนสับมันมีคนสับกับเรามีคนสับกับคุณด้วยแล้วมีคนหันกลับไปคุณเห็นรอยเท้าเป็นรอยเท้าเปื้อนโคลนอ่ะสับกับคุณเฮ้ยป๊อปเย็ดๆๆไปเรื่อยๆแล้วปูเธอ1รอบปูเธอด้วยแล้วโคลนกระเด็นปึ้งนิดๆทอย1ลูกครับทอย1ลูกเลย1คุณอยู่ในชาเปลป่ะใช่ครับทอยเพิ่มอีกลูกครับเฮ้ยมันเป็นอีเวนต์สำหรับชาเปลด้วยอ่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยอ่ะผมต้องตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้น2ครับคุณได้1ไม้ครับและ explorer ที่ใกล้คุณที่สุดเสีย1 sanity เป็นบ้าไปเลยเพื่อนซึ่งตอนนี้ sanity คือ2ใกล้แล้วแล้วก็เนื่องจากจบเทิร์นในห้องนี้ได้อีก1 sanity ครับโอ้โหช่ำไม่ไหวโอ้ยยิ่งกว่าเอามาคอย4ลูกครับไม่คิดว่าเป็นแบบออกได้เลยครับออกเลยนะ1ปุ๊บ2เปิดไปก่อนเป็นห้องอาวุธมีปืนมีหลายๆอย่างอยู่แล้วก็มีดัมเบลเทอร์ด้วยมีช่องส่งอาหารในห้องนี้เหมือนกันในห้องนี้พี่ได้ไอเทม1อันแล้วก็เวลาจั่วไอเทมในห้องนี้เนี่ยจั่ว2แล้วเลือก1พี่เข้ามาปุ๊บพี่เอาขวานที่มีอยู่อ่ะจามก่อนจามอะไรวะพี่จามชั้นน่ะเฉยหรอจามชั้นมันเป็นเหมือนแบบตู้ไม้ปิดผนังล็อกอยู่พี่ก็จับปึ๊บเปิดออกจึ๊บเปิดออกจึ๊บเปิดออกเจออาวุธพี่ก็เปิดประตูอุ้ยอาวุธเต็มไปหมดเลยก็เลยเอื้อมมือไปหยิบปึ๊บพี่เลือกได้1ใน2อย่างนี้ครับระหว่างเครื่องจับวิญญาณกับกล่องเพลงเอื้อมมือไปหยิบอาวุธในกล่องเก็บอาวุธแต่เจอกล่องเพลงกับเครื่องจับวิญญาณกล่องเพลงนี้คือตัวเจ้าของเนี่ยสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ถ้าเปิดเนี่ยกล่องเพลงจะอยู่ในห้องนั้นต้องแต่งแล้วก็คนที่เดินเข้ามาเนี่ยทอยซานิตี้ให้ได้เกิน4ไม่งั้นหลับครับเผื่อคุณจิรกิจอยากพักผ่อนเห็นชอบนอนบนเตียงเครื่องจับวิญญาณคุณล่ะเครื่องจับวิญญาณคือเมื่อจบเทิร์นของตัวเองแล้วอยู่ห้องเดียวกับศัตรูจะได้ความรู้1หน่วยทิ้งการ์ดใบนี้จะเพิ่มเต่า3ลูกให้การโจมตีแต่ว่าการโจมตีนั้นโจมตีเพื่อขโมยเอาเครื่องจับวิญญาณดีกว่าเอาเครื่องจับวิญญาณถ้าเลือกกล่องเพลงโมโหเลยเราอยากจะไปห้องนี้จังเลยทำไมเมื่อกี้เสียสติขอพี่เสียสติขอไปสวดมนต์ขอพรสักนิดได้เพื่อดึงสติมันได้หรอ5 1 2 3 4แล้วก็หยุดเลยก็จบเทิร์นที่นั่นเลย1ได้ยังเปิดได้อยู่เจอห้องคนใช้ครับอยู่ที่เบสเมนต์อ้าวเข้าไปปุ๊บลูกสาวคนใช้เพียบเลยสั่งเลยลูกจะกินอะไรสั่งเลยเริ่มกระพักคนใช้ไม่อยู่หรอก็เลยค้นหาไปเจอกล่องครับ
เมื่อคุณเจอการ์ดใบนี้ครับให้จั่วไอเทมการ์ดอันหนึ่งแล้ววางไว้บนกล่องกล่องนี้เหมือนเป็นกล่องที่แบบว่าเอาไว้เซฟไอเทมให้คุณนะครับไอเทมอยู่ในกล่องก็คือไดนามายโอ้โหอาวุธครบมือรอบนี้โดนแล้วกายภาพได้นะครับโอเมนครับโอเมนอาจจะเป็นอาจจะเป็นมาเลยพร้อมโอ้โหแค่แวะมาทักทายแบบเอ้ยเดี๋ยวนวดให้อะไรก็ยิ้มแล้วแล้วมึงไม่ต้องสองถอยได้สองตรงนี้แวะฮิวให้พี่วัดถอยมาเลยด้วย knowledge ครับโอ้ยเยอะอยู่5จะอยู่ในส่วนของได้1 point in physical trade ครับพอดีเลยไปต่อแล้วก็ไปต่อที่ห้องนี้เจอกับ research laboratory ครับห้องวิจัย lab วิจัยเปิดเข้ามาก็ห้องนี้คุ้นๆเหมือนเคยทำงานอยู่เหมือนเคยเปิดหาข้อมูลมีอะไรที่แบบบอกใบ้เราได้บ้างกับบ้านหลังนี้คุณก็เปิดหาใหญ่เลยแต่กดไม่เจออะไรที่แบบว่ามันแบบที่เราอยากรู้เลยอ่ะเหนื่อยก็เลยพิงกำแพงครับพิงกำแพงเสร็จปุ๊บรู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วข้างหลังกำแพงมันเหมือนมีสลามอยู่ข้างเป็นแบบยิ้ยยิ้ยยิ้ยยิ่งเมื่อคุณต้องทอยสปีดหนีครับครับนั่นไงจ้า3ครับคุณหนีออกมาได้แต่ว่าแบบไอ้จังหวะที่เจอสลามเมื่อกี้คือรู้สึกแบบไอ้ป่วยจิตมากเลยก็เลยต้องโดน mental damage 1ครับลด knowledge หรือ sanity 1ตกใจไงตกใจ5 1ไปทางโน้นครับ2คุณเจอห้องนี้เหรอนะห้องวอลครับห้องเก็บของแต่ก่อนจะเซฟลับคุณต้องเจออีเวนต์ก่อนเดินเข้ามาปึ๊บเห็นแล้วผมก็จะเข้าไปหมุนสลักเลยก็เลยจะเอื้อมมือไปปึ๊บอยู่ๆก็ลื่นขวานิดนึงแล้วก็ไปเจอกับหน้าต่างไม่ก็จะมองจะเจอกับหน้าต่างก็เลยแบบเฮ้ยผมไม่ได้เช็ครอบบ้านเลยใช่ไหมตอนเราคนเดินยังไงมองออกไปนิดนึงเจอกับเงาของคนคู่หนึ่งเดินอยู่บนสวนอุ้ยวัดคุณไม่แน่ใจว่าใครเลยต้องถอยความรู้ครับโอ้โห5ครับคุณมองตอนแรกก็เรียกพี่วัดแล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นี่อีออไม่ใช่ตองน้องวาวคุณต้องเห็นว่าจริงๆแล้วหลังห้องนี้มันมีรูปคนประจำตระกูลนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยที่มันคนเดียวกันนี่แล้วคุณก็เห็นว่ามันมีชื่ออยู่ใต้รูปเลยลองตะโกนเรียกชื่อของคนคนนั้นไปอีเป้ยว้าอีเป้ยอีเป้ยหนอก็หันมาหาคุณเลยเพิ่มแล้วพวกเขาก็บอกความลับอันล้ำค่าของคุณครับโอ้ยตะโกนเลยเนี่ยมันอยู่ใต้หลังคาเลยนะเฮ้ยได้ความรู้เพิ่ม1หน่วยครับเฮ้ยปูละชึบ3ไปมีประตูไหมปลายเปิดไปเปิดครับผมเบสเมนต์ครับเจอกับล็อกรูมอีกแล้วคนนี้เปิดเป็นเอกสารคนนี้ไปล็อกรูมมีอีเวนต์ด้วยครับเข้าไปทั้งตัวเองแล้วคุณคุณพอเดินเหยียบแผ่นที่3ปุ๊บมันเหมือนมันแก๊กลงไปนิดนึงนะประตูมันล็อกหมดเลยปึ้ง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 แล้วก็หูเอาแล้วไปไหนก็เจอแต่ผนังเหล็กปึ้งปึ้งปึ้งโอปอโอปอไม่ได้ยินห้องเก็บเสียงเรียกใครไปก็ไม่มีใครตอบเลยอ่ะห้องนี้ก็ล็อกประตูก็ล็อกประตูก็ล็อกไปทุบกำแพงอีกข้างนึงทุบกำแพงเป็นประตูลับปุ๊บเฮ้ยไหลเข้ามาอีกห้องพี่โอ้ยตายแล้วจะมาเฮ้ยมันดูดีจริงจริงไหลเข้าไปห้องแพนิคลูมเราไปได้กี่ครับลงข้างล่างเลยดีกว่า8ไปทางไหนบ้างฮะอันนี้ใช่ไหมครับ1 2ลงอีกเหรออ่ะทางนี้ปึ๊บ operating laboratory ครับเป็นห้องผ่าตัดเข้ามาถึงแบบมีเตียงผ่าตัดอุปกรณ์ผ่าตัดมากมายบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยในห้องนี้มีอีเวนต์เกาหลีเลยมีกลิ่นแอลกอฮอล์แบบคุกกลุ่นแล้วก็ไงกระดกแอลกอฮอล์รู้สึกคอแห้งแต่ว่าระวังขวดแอลกอฮอล์ไว้ก่อนเพราะแอบเห็นขวดน้ำอยู่ที่มุมห้องอีกแต่เราไม่เดินไปมุมห้องนะเรามากลางห้องนั่งพักเพราะว่าเหนื่อยแล้วพอนั่งปุ๊บเนี่ยสายตามันเป็นสายตาระดับเดียวกับไอ้พวกตู้ที่มันเป็นตู้เคาน์เตอร์แล้วก็เห็นแง้มอยู่ตู้หนึ่งมีตู้อยู่ในห้องนี้นะฮะ1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับสามารถทอย2ลูกเพื่อพยายามจะเปิดตู้ได้ให้ลองเปิดได้เลยครับรอบนี้ให้ลองเปิดได้เลยเปิดได้ไม่ได้2เจออีเวนต์อีกอันนึงอีเวนต์ในไปไม่รับตัวเนี่ยอีเวนต์ในอีเวนต์ในตู้ใช้มือจับเข้าไปตรงนั้นแหละ2ปึ๊บแต่ว่าเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นลอยออกมาจากตู้นั้นเป็นกลิ่นของความตายไม่น่าเป็นกลิ่นของเลือดต้องทอยจิตครับจิตเขาก็ไม่ค่อยดีอยู่ด้วยคนนี้เขาก็หาเรื่องหาเรื่องเทสจิตตัวเองจิต2ไปอัพมาคุณเห็นตู้ก็ปล่อยตู้ไปก็ได้ไม่ปล่อยผ่าน2เสีย1ไหมครับตู้นี้ยังเปิดได้เรื่อยๆนะครับถ้าอยากเปิด
คุณลิฟต์ดีไหมวะตีคุณไม่อยากให้มันเป็นทางแบบสองเบสเมนต์ครับเจอตันครับตันห้องนี้เนี่ยบอกแล้วตันหยงไหมล่ะจริงเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่ตันเป็นไงเจอห้องเก็บศพครับถ้าจบเทิร์นที่นี่เสีย1 mental damage เดี๋ยวต้องเสียเลยแต่ว่ามีอีเวนต์ครับลงมือความลูกสาวมีลงกี่ลง3โลพี่เหลือๆมี2คนก็เลยแบบแบ่งกันไปนอนมี3โลแบ่งกันไปนอนลูกไปนอนลงนู้นอย่างแม่นอนนอนปั๊บเฮ้ยมีคนเปิดโรงมาปั๊บลงตรงกลางลงตรงกลางลงตรงกลางดังขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ของเด็กเด็กแหละเด็กใช่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบลูกอย่าร้องลูกอย่าร้องอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่เสียงลูกเป็นเสียงของโรงกลางนี่แหละแล้วเสียงร้องก็กลายเป็นเสียงกรี๊ดแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงกระจกแตกคล้ายๆทอย6ลูกครับมันแปลกๆแล้วให้กูทอยแปลกแล้วชุดใหญ่ชุดใหญ่แปลกๆแล้วเดี๋ยวกูหาลิฟต์ก่อนนี่ด้วยโอเคผมบอกเลยว่าถ้าเกิดทอยได้เท่ากับหรือน้อยกว่าโอเมนฮอนเกิดเลยครับแต่ว่าทอยเกินเพราะฉะนั้นได้1ซานิตี้ครับโอ้โหเลือกไปแล้วตาฉันยังไงเดินมาหาครูไม่ค่ะไปให้ไกลค่ะ2ครับต้องเปิดไปแล้วแหละไปต่อตึ้งห้องเบสเมนต์ครับคาตาคอมครับเป็นเหมือนกับห้องที่แบบว่าหลุมศพใต้ดินแต่มันจะเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนเขาวงกตนิดๆอ๋อใช่แล้วก็เป็นห้องที่มีโอเมนเดินเข้ามาในห้องเก็บศพนะมองซ้ายมองขวาเฮ้ยทางมันดูสับสนวุ่นวายแต่ว่าง่วงอยู่ง่วงอยู่แล้วคุณก็มองไปที่แบบเขาวงกตอ่ะมันมีซอกที่มันแบบเป็นซากที่มันที่แตกอ่ะคุณจะแหวนครับนี่ Do you marry me เล่นเลยนะเล่นสามารถใช้ sanity ตีแทนไม้ได้ครับ Horn Roll ตอนนี้4ใบยังรอดอยู่นะครับเอาแหวนป้าตากับผมไขประตูกุ๊กกิ๊กอะไรบ้างนะคุณอยากไขประตูกุ๊กกิ๊กไหมล่ะไฟโนเลตอุ้ยพอได้ผม6โอ้โหช่ำผมมาสายฉลาด6พอดีครับไขประตูออกได้ไอเทม2อันครับได้กระดิ่งกับถุงมือนักลวงนะนักลวงก็คือขโมยของจากคนอื่นในห้องเดียวกันได้ส่วนกระดิ่งเนี่ยมันทอยสั่นได้สั่นเอามอนมาใกล้ๆหรือสั่นเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนได้คุณยังไปต่อได้ใช่ทอยสปีดครับ4ลูกตอนนี้แน่น3ผมเดินย้อนกลับมาครับ1ผมลงมา2เดินมานี่3เปิดห้องชั้น2นะครับครับเอาอีกแล้วแกลเลอรี่ครับเป็นห้องทางเดินก็เดินแบบสับอีกแล้วปังปังปังในห้องนี้มีโอเมนนะครับในห้องนี้เนี่ยมันเชื่อมกับบอลรูมถ้าเกิดบอลรูมเปิดแล้วสามารถโดดจากห้องนี้ไปบอลรูมได้แต่ว่าเสีย1ลูกที่เข้าดาเมจต้องทอยแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่มีบอลรูมคุณเจอโอเมนก่อนมาเลยผมก็เดินแบบสับเหมือนเดิมปังปังในแกลเลอรี่ในแกลเลอรี่ปรากฏเฮ้ยทำไมตรงพื้นที่เดินมันเป็นพรมแล้วมันนุ่นนูก็เลยไม่ได้เปิดผมนะฉีกผมฉีกผมข้างก็ตอนนี้ไม่ไหวแล้วฉีกผมปึ๊บขึ้นมาหอกครับหอกนี้ให้เก็บหรือหอกแทงขึ้นมาเก็บได้เก็บได้หอกนี้เวลาโจมตีครับสามารถโรล2ลูกเพิ่มได้ครับโอเคแค่เลยตอนนี้ผมแบบนักรบสปาร์ตันอะตอนนี้อาวุธเยอะมากดไปละสัปหลาถ้าคนทรยศไม่ใช่โจ๊กบอกเลยลำบากแล้วโอลาเมน6ลูกยังเกินอยู่ยังเกินอยู่ไปต่อครับพวกเราไปสปีด4ครับสปีด4ครับปึ๊บ1แปลกๆเป็นออปชันเพราะว่ามันเป็นแพนิครูมเป็นห้องหลบภัยถ้าพี่อยากพี่ทอยสปีดให้ได้เกิน3พี่ไปห้องไหนก็ได้ที่มีดัมเบลเทอร์พอได้นะทอยสปีดให้ได้เกิน3ครับ3สปีดได้ครับผมห้องนี้ถ้าเกิดมาจบเนี่ยบัฟมันมีห้องบัฟอยู่ได้1ฟิสิคอลไป1ฟิสิคอลครับมันพร้อมลุยอ่ะผีมาเลยดิโอเมนมันเพิ่งมาออกช่วงนี้ออกมันนี่แหละกลัวลำบาก3อยากเปิดประตูตู้อีกไหมอย่าจิตเราไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยจะดีเลยที่แล้วก็เราไปเปิดห้องใหม่กันดีกว่า3ไปทางไหนครับทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยปึ้งอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์นะครับเจอเทียเตอร์ครับห้องฉายหนังตกก็ชอบไปดูนะชอบเข้าไปดูไปแล้วเจอเพื่อนตลอดเลยเจอโอเมนด้วยครับห้องนี้เฮ้ยอ่าเราเดินเข้าไปปุ๊บ
หนังกำลังฉายอยู่เราก็เลยเข้าไปนั่งที่แถวที่3โอ้ยนั่งลงไปเก้าอี้มันดังซึ่งเก้าอี้พังไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่ามันเก่าแล้วลุกขึ้นมาเราก็เลยลุกขึ้นแต่พอลุกขึ้นปุ๊บหัวเราไปชนอะไรไม่รู้เฮ้ยดังแครกเฮ้ยเราก็เลยตกใจหันไปมองปึ๊บเจอกับหนังสือครับเฮ้ยฉลาดมีหนังสืออยู่แบบว่าตรงที่แบบว่าเบาะพิงซ่อนไว้ซ่อนไว้อะไรอย่างงี้เมื่อได้หนังสือเพิ่มความรู้2หน่วยทันทีครับโอ้ยอาหารสมองเสียหนังสือแต่จิตใจไม่ค่อยดีนะทอยฮอน6ลูกครับไม่น่ารอดตัวนี้ไว้ใจได้6ลูกมากกว่า6มันทำไมเดินไม่ได้กลางๆอยู่ว้าวอุ้ยบ้านบุ๊กในเทียเตอร์บุ๊กเราจะเล่นซีนาริโอที่เรียกว่า Director's Cut ครับและคนที่เป็นเทรเตอร์ก็คือตอนนี้ผมแบบนักรบสปาร์ตันอ่ะตอนนี้ถ้าคนทรยศไม่ใช่โจ๊กบอกเลยลำบากแล้วและคนที่เป็นเทรเตอร์ก็คือทุกคนยกเว้นคนที่ทอยฮอนครับเฮ้ยเฮ้ยเอาดิอ